าสต้าของอิตาลีนะครับจริงๆดูแล้วเนี่ยมันมีความคล้ายกันมากๆกับก๋วยเตี๋ยวของจีนเลยมีความหลากหลายของเส้นมีเส้นประเภทต่างๆเยอะแยะมากมายเมนูฟิวชั่นเมนูที่2ของเราจะเป็นการฟิวส์กันระหว่างจีนกับอิตาเลียนนั่นเองนะครับกับเมนูเฟตโตชินีพริกไทยดำโอ้โหเพื่อนๆหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะเมนูนี้เนี่ยมันไม่ใช่น่าจะใช่จีนนะจริงๆแล้วนะครับผัดพริกไทยดำเป็นอาหารของจีนนะครับพอมาผสมกับเส้นพาสต้าก็เลยกลายเป็นเฟตตูชินี่เนื้อริบอายพริกไทยดำนั่นเองนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงทำจะยากง่ายแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยเริ่มต้นเมนูนี้นะครับเฟตตูชินี่ริบอายพริกไทยดำนะครับมันมีการผสมผสานระหว่างผัดพริกไทยดำปกติเราเจอเนื้อผัดพริกไทยดำของอาหารจีนนะครับเอามาผัดเป็นเส้นเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดแบบฝรั่งคือเฟตตูชินี่นะครับผมเลือกใช้เนื้อวัวส่วนริบอายนั่นเองนี่อันนี้เป็นโคขุนนะของเราเองเวลาเราใช้เนี่ยถ้าได้มันมาเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆตัดออกก็ได้นะถ้าอยากจะได้มันไปด้วยเราบั้งมันนิดหน่อยจากนั้นเนี่ยเกลือพริกไทยโรยแค่นั้นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็เคล้าด้วยน้ำมันมะกอกให้ทั่วพักเขาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะลวกเส้นกับย่างเนื้อไปพร้อมๆกันเลยนะครับตั้งเตาย่างไว้เลยนี่หม้อสำหรับลวกเส้นเฟตตูชินี่นะครับเส้นเฟตตูชินี่คือเส้นประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าเหมือนริบบิ้นก็คือมีความหนาเหมือนริบบิ้นนั่นเองที่เราเลือกผูกกับของขวัญนะครับวิธีการเหมือนเดิมนะครับเราจะใส่เกลือลงไปใช้เวลาลวกเส้นเฟตตูชินี่7นาทีโอ้โหกระทะย่างเอาร้อนจี๋เลยเราจะเอาลงย่างเลยนะครับหลังจากย่างเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาย่างแค่ระดับเรียกว่ามีเดียมแรร์เท่านั้นถ้าเอานิ้วโป้งแตะกับนิ้วชี้ปลายเบาๆเนี่ยจับตรงนี้ดูจะได้ระดับความสุกที่เรียกว่าแรร์นะครับแรร์ก็คือว่าแบบข้างในเนื้อมันยังดิบอยู่จับมาตรงกลางเรียกมีเดียมแรร์แต่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเราจะลงไปผัดอีกเพราะฉะนั้นใครที่กินเนื้อสุกเลยเนี่ยไม่มีปัญหาเลยไม่ต้องกลัวตอนนี้นะครับเนื้อสุกมีเดียมแรร์แล้วเราจะพักเนื้อไว้ก่อนนะครับเส้นเราก็ได้แล้วปิดไฟเลยเส้นเรานะครับอย่างที่บอกเหมือนเดิมเอามาให้คลายร้อนแล้วเคาด้วยน้ำมันเตรียมเอาไว้ระหว่างที่เราพักเนื้อของเรานะครับ5นาทีนะครับเราก็จะมาเตรียมเครื่องอื่นๆกันก่อนนะครับเรามีผัก3สีเลยสีเหลืองสีแดงจากพริกหวานนะครับปริมาณจริงๆแล้วตามใจชอบแต่เพื่อนๆถ้าจะทำต่อประมาณ 1-2 ที่เนี่ยก็ใช้1/4ลูกก็พอนะครับต่อมาก็คือซาลารี่เขาจะมีเส้นใยตรงผิวข้างนอกเขาค่อนข้างเหนียวเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะปอกได้เวลาเราผัดอาหารจีนนะครับก็จะขาดไม่ได้เราจะต้องมาสับกระเทียมด้วยสักประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับเตรียมเอาไว้อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวพาสลีย์นะครับพาสลีย์เนี่ยนอกจากจะให้กลิ่นหอมแล้วเนี่ยยังให้สีสันที่สวยงามกับการผัดพาสต้าของเราอีกด้วยนะครับตอนนี้เนื้อน่าจะได้ที่แล้วเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่เห็นความสำคัญหรือไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราย่างเนื้อสเต็กเนี่ยเราต้องพักเนื้อนะครับการที่เราพักเนื้อเนี่ยมันเป็นการทำให้เนื้อของสเต็กเนี่ยเขาดูดน้ำของเนื้อของตัวเองเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในเซลล์เขาทำให้จานสเต็กของเราจานเนื้อของเราที่เราอุตส่าห์คัดสรรมาเนี่ยอร่อยขึ้นนะครับตอนนี้เครื่องปรุงทุกอย่างครบหมดแล้วขาดอยู่อย่างเดียวคือซอสปรุงรสนะครับส่วนผสมของซอสปรุงรสของเรานะครับเกิดจากน้ำมันหอยนะครับ1ช้อนโต๊ะเพื่อนๆปรุงไปแล้วก็นี่ซอสปรุงรสสัก2ช้อนชาน้ำตาลสักหน่อยสักครึ่งช้อนชาแค่นี้เองน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะคนได้เข้ากันเท่านั้นเองนะครับเราชิมรสชาติก่อนได้เลยว่ารสชาติออกมาเป็นยังไงเกลือผสมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งผัดตั้งกระทะผัดกันเลยไฟกลางเราจะใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะครับเหมือนผัดพาสต้าปกติเลยผมจะใส่กระเทียมลงผัดเลยตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ต้องรอกระทะร้อนนะครับพริกไทยดำบดใหม่ๆเพื่อนๆใส่ลงไปเลยสัก1ช้อนโต๊ะเนี่ยได้ใครชอบมากใส่มากได้เมนูนี้หนักพริกไทยดำมากและพริกไทยดำเนี่ยมีสารเขาเรียกว่าเปปเปอรีนนะครับมาช่วยใ
เลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองได้ดีนะครับใครกลัวโรคอัลไซเมอร์นะเมนูนี้ช่วยได้จากนั้นเราจะใส่ผักลงไปเลยนะครับผัก3สีที่เราเตรียมเอาไว้นะครับผัดให้ผักเขาพอสุกแต่ว่าไม่เละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่แช่กระทะนานนะครับตอนนี้เราเร่งไฟขึ้นนิดหน่อยจากนั้นนะครับเนื้อเราลงผัดเลยเหล้าจีนเพิ่มความจีนซะหน่อยโอ้มาแล้วเหล้าจีนลงไปแล้วนะครับซอสปรุงรสของเราลงไปเลยเราก็ตามด้วยเส้นที่เราลวกเตรียมมาไว้นะครับพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับพาสลีย์สับเราใส่ลงไปเลยนะครับน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเราจัดจานกันก่อนเลยแล้วมาชิมกันชิมเลยกลิ่นดีมากๆขั้นต้นเลยเราเจอกลิ่นหอมพริกไทยแบบต่อยเราปุ้งแล้วเราก็ได้รสชาติของเนื้อสัมผัสของเนื้อเข้ามานะครับส่วนผักต่างๆที่เราใส่ไป3สีมันจะมีคงความกรอบอยู่ในขณะที่เส้นฟิโตชินี่ของเราเนี่ยลวกแบบสุกกรึบๆ กำลังดีรสชาติโดยรวมเนี่ยมีความเป็นเอเชียมีความวอกมีความผัดแบบจีนมากๆนะครับเรียกว่าเป็นอาหารฟิวชั่นจีนอิตาเลียนที่ทำให้รู้สึกประทับใจกับทั้งสองสัญชาติเลยทีเดียวนะครับทำเสร็จใหม่ๆนะครับเราต้องไปเสิร์ฟทันทีไม่งั้นไม่อร่อยนะครับไปเสิร์ฟกันเลยจบไปแล้วนะครับกับ2เมนูพาสต้าฟิวชั่นนะครับส่วนจานสุดท้ายของผมนั้นรับรองว่าทั้งน่ารักและน่าอร่อยรับรองถูกใจกันอย่างแน่นอน